เรามาสรุปสเปคของ x i a อมี Mi 11กันนะครับ CPU ใช้เป็น Snapdragon 888นะครับเป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้ตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบ Super AMOLED นะครับขนาด6.81นิ้วนะครับ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz และ Touch s a m p l i n Rate อยู่ที่480 Hz โดยหน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับเป็นรุ่นแรกของ x i a อมีเลยนะฮะที่ทำมาระดับ 2K นะครับปรับความสว่างได้สูงสุด8,192ระดับนะครับค่าเดต้อีต่ำมากนะครับ0.41แรมเป็นแบบ LPDDR5 นะครับความเร็วอยู่ที่6,400เมกะบิตเพอร์เซกนะครับกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับ f. 2.4นะครับกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนหลักนะครับเลนที่2เป็นเลนอันตาวายนะครับ13ล้านพิกเซลนะครับและเลนที่3เป็นเทเลมาโคร5ล้านพิกเซลครับ แบตเตอรี่นะครับให้มาทั้งหมด4,600มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็ว55วัตต์นะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับไวรลสชาร์จนะครับ50วัตต์นะครับแล้วก็ไวรลสชาร์จเอ่อรีเวิร์สไวรลสชาร์จอยู่ที่10วัตต์ลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับจูนบายฮามานการดอนนะครับมีตัวหน้าจอนะครับเป็นกระจกกอล์เลอร์ลากลัสพิกตัสนะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6 Enhance นะครับรองรับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.5กิกบิตเปอร์เซกนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ระดับความจุนะครับแรม8รอม128นะครับ3 9 9 9หยวนนะครับแรม8รอม256 4 2 9หยหยวนแรม12รอม256ห6 9 9หยวนนะครับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นฝาหลังเป็น,นคริสตัลนะฮะจะมีอยู่แค่เฉพาะรุ่นแรม12รอม256นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็มีสีส้มกับสีม่วงครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวสีขาวสีดำสีฟ้าจะเป็น a อ f จฟ i s ินะครับ